ูเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับคุณพวันณวัฒนทรัพย์นะครับท่านก็เป็นดีลเลอร์ค้าทองอันดับหนึ่งของไทยเราในขณะนี้นะฮะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชษและคุณบุรกิจค่ะครับผมทองคำเปิดฉากมาวันจันทร์10กุมภาวันนี้นะฮะความเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างและแนวโน้มสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่สำคัญที่เราต้องติดตามบ้างครับเช้านี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะดีดจาก 1,267 ขึ้นมาทำไฮที่ 1,270 US Dollar ต่อ Troy's Hour หลักๆก็น่าจะมาจากการที่จีนปิดทำการมาเป็น1อาทิตย์แล้วก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาแต่ก็แรงซื้อสามารถดีดขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่สามารถเบรก 1,275 ขึ้นไปได้หลักๆต้องดูค่ะถ้าทองคำสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,275 ได้ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าลองเทสอีก 2-3 ครั้งแล้วไม่ผ่านก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสไปเทสโลอีกครั้งหนึ่งเราประเมินแนวรับไว้ที่รับแรกอยู่ 1,258 และรับถัดไปอยู่ที่ 1,248ถ้าแตะ2ระดับนี้เชื่อว่าก็น่าจะมีการดีดกลับขึ้นมาหลักๆก็น่าจะมาจากความการนี่ซึ่งจริงๆแล้วดีลมันถึงวันที่7ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่าตัวสหรัฐเองเนี่ยก็พอมีเงินสำรองที่จะเอามาใช้อยู่ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นี่เป็นอันหนึ่งซึ่งทำให้ทางโอบามาใจเย็นอาจจะรอประนีประนอมหรือรอถกหาจุดยุติกันได้นะคะเพราะนั้นเองก็เชื่อว่ายังพอมีเวลาหายใจไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะก็ปัญหา US Debt Ceiling นะฮะ 16.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจริงๆต้องเพิ่มเพดานหนี้ขยายเพดานหนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่7กุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาละโอบามาใจเย็นมากเลยนะแต่ว่ารู้สึกท่านรัฐมนตรีคลังสหรัฐคุณแจ็คหลิวเนี่ยบอกออกมาร้องโวยวายเหมือนกันนะอดครวญว่าจะมีเงินเหลืออีกไม่กี่วันนะที่จะจ่ายหนี้ของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงจะเหมือนงวดที่ครั้งที่แล้วที่ภาครัฐเป็นสุญญากาศไม่มีเงินจ่ายข้าราชการภาครัฐอะค่ะโอ้นะนี่มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะฮะยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินสูงมากนะฮะ 16.7 เกือบ17ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเขาก็มีการแยกหนี้ออกมาโดยส่วนใหญ่หนี้ที่เป็นอยู่เพดานหนี้ 16.7 เนี่ยโดยส่วนใหญ่ 31% จะเป็นหนี้ภายในประเทศคือจะเป็นพวกสารพัดอินดัสทรีแล้วก็จะเป็นพวกโซเชียลซีเคียวริตี้ทรัสต์ฟันแล้วก็อะไรเนี่ยค่ะหลักๆถ้ารวมกันแล้วเนี่ยในซีของอเมริกาที่เป็นหนี้เองเนี่ยจะเป็นหนี้ภายในอเมริกาเนี่ยเกิน 50% ก็ยังค่อนข้างเสถียรนิดนึงแล้วก็เป็นหนี้ทางด้านจีนเนี่ยก็ประมาณสัก8%กว่าก็ไม่เยอะค่ะอ๋อนี่จีนญี่ปุ่นนะฮะเพราะพวกนี้ชอบซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันนะฮะค่ะก็หวังว่าเขาคงจะแก้ไขได้ทันนะฮะนอกจากปัญหาDebt Ceilingของรัฐบาลอเมริกันแล้วเห็นได้ข่าวว่านางเจเน็ตเยเลนประธานเฟดคนใหม่จะมีการแถลงอะไรต่อรัฐสภาอเมริกันหรือเปล่าครับเป็นวันพุธที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมีการแถลงออกมาก็เชื่อว่าต้องดูค่ะว่าจะมีนโยบายทางด้านการเงินไหมจะแตะ QE ไหมจะมีแตะเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยไหมถ้ามีการแตะก็เชื่อว่าจะมีผลกับทองคำค่อนข้างเยอะค่ะก็คงต้องแตะแน่นอนนะฮะเพราะเป็นนโยบายสำคัญของเฟดนะฮะว่าจะลด QE อย่างไรนะฮะความเร็วในการลดปริมาณการลดแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะตรึงไว้นานแค่ไหนนะฮะแล้วก็ยังนโยบายการเงินอื่นๆนะครับเฟดเองก็มีหนี้สินเยอะนะฮะ4ล้านล้านเหรียญโดยประมาณนะครับค่ะคุณพวันดูเห็นเขาล่ำๆลือๆกันทั่วเอเชียว่าทองอาจปีนี้อาจจะมีแรงซื้อแล้วก็ขยับสูงขึ้นมาได้นี่คุณพวันมองเป็นไงบ้างครับก็
ก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะมกราที่ผ่านมาเฉพาะจีนประเทศเดียวเนี่ยอินพุตผ่านฮ่องกงไปประมาณ100ตันก็ถือว่าเดือนเดียว100ตันนี่เป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากหรือแม้กระทั่งทางประเทศอินเดียเองถึงมีภาษีที่ 10% ก็จริงถึงมีด่านการเข้ามีการคอนโทรลผู้อินพุตก็จริงแต่วอลุ่มที่เข้าอินเดียก็ยังสูงอยู่อะค่ะนะฮะณปัจจุบันพรีเมียมที่เขาขายกันในตลาดนี่14เหรียญเลยนะคะเจ้า14เหรียญเลยเหรอฮะหลังบวกกับภาษีอีก 10% ก็แปลว่าคนอินเดียซื้อราคาทองสูงกว่าราคาทั่วโลกเนี่ยเกือบ20กว่าเหรียญต่อออนซ์นะคะโอ้โหมิน่าพอคนอินเดียมาไทยนี่เขาก็จะมาซื้อทองไทยด้วยนะฮะทองไทยถูกไปเลยค่ะถูกเลยนะฮะในสายตาคนอินเดียนะฮะเพราะว่าโอ้ไม่งั้นเขาต้องจ่ายเพิ่มอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเกือบ 20% ก็จีนอินเดียนี่ก็รายใหญ่นะฮะส่วนไทยเรานี่ก็ซื้อไม่น้อยเหมือนกันนะในอดีตแต่ช่วงนี้กระแสซื้อทองในไทยเป็นไงบ้างครับคุณพวันครับก็กลายเป็นนักลงทุนที่เทรดระยะสั้นนะคะซื้อเก็บยังไม่มีไม่เยอะเนื่องจากว่ากระแสที่ล่ำกันมาว่าทองคำมีโอกาสที่จะลงต่ำกว่านี้จึงทำให้นักลงทุนระยะยาวยังไม่ได้เข้ามาค่ะอ๋อนะต้องดูความชัดเจนค่ะเพราะว่าอย่างปลายปีที่แล้วก็จะมีหลายค่ายประเมินกันว่าโดยส่วนใหญ่ว่าทองคำไตรมาสแรกจะเป็นจุดสูงสุดของปีและหลังจากนั้นก็จะลงแต่ต้องดูค่ะทิศทางหรือว่าเศรษฐกิจทางอเมริกาก็มีโอกาสที่จะทำให้ทองคำกลับขาก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าถึงจะลด QE แต่ถ้าพยายามหนี้สางไม่เสร็จหรือว่าก็ปล่อยให้ภาระหนี้สินซึ่งปรับไปเรื่อยๆทุกปีเนี่ยแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นทางสหรัฐเนี่ยถ้าทุกครั้งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองนึงว่าหุ้นตกดอลลาร์อ่อนทองคำก็จะมาเป็นตัวสำคัญในตัวถัดไปเพราะนั้นเองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเศรษฐกิจนะปัจจุบันเนี่ยโอเคทองคำยังมองเป็นมุมมองขาลงแต่ถ้ามีวิกฤตอื่นๆแทรกเข้ามาก็อาจจะทำให้ทองคำกลับขาได้เหมือนกันค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าอย่าประมาททองคำนะเวลาเขาขึ้นนี่ก็ปูดปาดเหมือนกันนะฮะทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งนะฮะคือปัญหาเรื่องของ emerging market นะครับอาร์เจนตินาตุรกีค่าเงินอ่อนลงมากนะฮะรวมทั้งขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงเนี่ยนะมีหนี้สินสูงปัญหาของ emerging market นี่จะมีผลกระทบต่อราคาทองบ้างหรือเปล่าครับคุณพวันครับไม่มีข่าวกับตลาดนี้เลยในวงการทองคำนะคะอย่างที่ดิฉันเคยกล่าวก็คือว่าทองคำขึ้นอยู่กับแอสเซท 3-4 ตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นตลาดทุนตลาดตราสารหนี้ตราสารทุนหรือว่าเป็นเคอร์นซีเป็นเคอร์นซีก็ยังต้องยึดเคอร์นซีหลักไม่ว่าจะเป็น US ยูโรหยวนหรือว่าแม้กระทั่งเยน4ตัวเท่านั้นเองที่เป็นตัวหลักๆที่ทางไทยยังผูกติดกันอยู่ถ้ามีผลก็จะกระทบหรือแม้ถ้าจริงๆแล้วซีกเอเชียทั้งหมดเกิดดิจิทัลมันอ่อนหมดไทยก็อาจจะได้รับผลบ้างหรือแข็งหมดไทยก็อาจจะได้พบรับผลไปได้บ้างแต่หลักๆเนี่ยด้วยความที่ค่าเงินบาทมันออกของไทยเนี่ยอ่อนมาตั้งแต่ปลายปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะขึ้นมาตั้งแต่30เศษจนกระทั่งขึ้นมาถึง33ไฮเนี่ยถือว่าเราอ่อนที่สุดอาจจะมาจากวิกฤตในประเทศเพราะฉะนั้นเองเนี่ยออริจินอลถ้าไม่ได้แตะถึงแอสเซทตรงๆที่ดิฉันกล่าวไปเนี่ยก็จะไม่มีผลกับบาทแล้วก็พอไม่มีผลกับบาทก็จะไม่มีผลกับทองคำเพราะว่าเวลาเราซื้อขายบ้านเราเนี่ยเป็นทองคำซึ่งอิงบาทบ้านเราค่ะนะครับก็เรียกว่าต้องดูตลาดหลักเอาไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเลยครับคำแนะนำนักลงทุนนะฮะช่วงนี้นะครับควรทำอย่างไรบ้างครับก็เชื่อว่าทองคำยังเป็นคงเป็นไซด์เวย์ถ้าเรามองกรอบระยะเดือนเนี่ยก็น่าจะเป็น
1,220จนถึง 1,300 อยู่ในกรอบนี้ถ้ายังไม่เบรกซิกใดซิกหนึ่งก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าทุกครั้งที่ย่อมาที่แนวรับไม่ว่าจะเป็นแนวรับของวันหรือแนวรับของอาทิตย์ก็ทยอยสะสมได้และทุกครั้งที่แตะแนวต้านก็ให้ทยอยทำกำไรมาก่อนก็สังเกตได้ว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นไซด์เวย์ในกรอบถ้านักลงทุนลงทุนในกรอบก็จะทำกำไรได้หลายๆรอบค่ะเอาละครับก็อาจจะต้องเล่นสั้นหน่อยนะช่วงนี้คอยติดตามข่าวนะค่ะครับผมขอบคุณคุณพวันจากแววจีมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวก็คุณบุรกิจครับครับผมมีข่าวอยากจะแจ้งประชาสัมพันธ์อันนี้จะ